แม่สอนให้ล้างมือให้สกปรกเรื่องอนามัยนั่นลูกเศรษฐีสอนอย่างนั้นเนี่ยตายไปนี่ทำอะไรก็ไม่เป็นไม่มีอยู่ไม่มีกินจนกว่าคนที่จนบรรทุกคนทุกบ้านนอกคนทุกบ้านนอกยังหาอยู่หากินเป็นยังรู้จักทำบุญใส่บาตรลูกเศรษฐีตายไปไม่มีอยู่มีกินไปขึ้นบ้านคนเด่นตายไปแล้วหลายวันหลายคืนหิวไปขึ้นบ้านคนไปตะคอกของอยู่ที่นอกบ้านกลางคืนไปกันสิบกว่าคนเลยพวกผีไปคอกของกันถึงทั้งเจ้าของได้มาสายก็ออกมาคนขึ้นบ้านเมื่อสองก็เอาหน้าไปใกล้ๆหน้าเขาเนี่ยเขาก็ส่องไปสายไปทั้งอื่นก็เอาหน้ามองขวางไว้ทำยังไงก็ไม่เห็นไปขึ้นนะเจ็ดขึ้นแปดขึ้นไปบ้านใหม่ผลสุดท้ายหมดอะไรตายใหญ่คนกับผีไม่เห็นกันมันจะไปขอข้าวกินที่นี่อยู่มาได้ยินก็เลยอยากจะทำบุญที่นี่กินวิญญาณเลยอยากจะทำบุญเพราะสำนึกว่าตัวเองไม่ได้ทำบุญตอนที่ไปนั้นพวกโยมบาลเขาจะพูดเรื่องบาปเรื่องบุญนะเรื่องการทำบุญเรื่องไม่ทำบุญอย่างเนี้ยทำไมถึงอดอยู่อดกินไม่ได้ทำบุญชุนชาติตั้งแต่ตายไปชาติเกิดชาติก่อนเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเขาก็จะเล่าให้ฟังที่นี่อยากจะทำบุญได้ยินเขาว่าจะทำบุญอยู่ที่ท่าแขกท่าแขกที่ตรงหนองคายใครรู้จักท่าแขกบ้างอยู่ฝั่งนั้นเขาจะทำบุญวัดนั้นสุขมันกลับไปจะทำยังไงจึงจะได้ทำบุญกับเขาเราก็มีแต่วิญญาณพอดีบ้านนั้นมีลูกสองคนลูกคนหนึ่งเป็นผู้ชายผู้หนึ่งเป็นผู้หญิงลูกผู้ชายก็เป็นหนุ่มแล้วลูกสาวก็เป็นสาวที่นี่ก็เลยคิดว่าจะอาศัยร่างของเขาอันนี้สุขมันเล่าให้ฟังนะเนี่ยมันก็เลยไปเข้าร่างลูกชายเขาผู้ชายผีผู้หญิงไปเข้าร่างเป็นไงทีนี้ก็เอาผ้าถุงผ้าไหมสิ้นไหมแม่มันมาใส่ก็เอาเสื้อไหมแม่มันมาใส่แล้วก็ไปหาน้องสาวก็น้องสาวเขาแต่งตัวเขาจะไปงานกับลิปสติกมาแปะทาปากแต้มสีตาแต้มเล็บทาสีเล็บก็เดินน่ะเดินอ่อนแอ่นอ่อนแอ่นเหมือนอย่างผู้หญิงอ่ะผู้ชายแม่เห็นลูกชายกูทำไมเป็นอย่างนี้ก็เดินจะไปวัดเนี่ยกำลังจะออกรั้วบ้านแม่เห็นลูกชายเดินอ่อนแอ่นอ่อนแอ่นเอาลูกจะไปไหนน่ะมันก็เลยบอกว่าจะไปวัดแม่พูดเป็นเสียงผู้หญิงนี่จะไปวัดแม่ลูกชายกูเป็นอะไรวะเรื่องผีเข้ามันเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปไปพ่อแม่เดี๋ยวทุ่มสองทุ่มแม่จะไปพร้อมกันไปขึ้นบ้านก็เลยขึ้นไปบนบ้านขึ้นไปปิดประตูปิดประตูเขาไปเรียกหมอผีมาที่นี่ว่านไฟก็ตายเกือบตายดิ้นออกโอ้ยขาเกือบหักปูไปพักไปวิ่งไปอยู่ต้นมะขามวิ่งอีกไม่ได้ถ้าเขาเห็นเนี่ยโอ้ยตายเลยสุขคิดว่าเขาจะตามมาไหนในคนมันไม่มองเห็นผีเนี่ยดิ้นหรอกนั่นแหละอยากไปทำบุญเลยโอ้ยมันเล่าประวัติตอนที่เป็นผีอยากจะไปทำบุญนี่คือผีในปัจจุบันเลยนะทุกวันนี้พวกเราดียังไม่สู้เลยต้องยอมรับนะรักษาอุโบสถศีลได้3เดือนไหมมีใครรักษาอุโบสถศีลได้ตลอด3เดือนตายมากน้อยนักน้อยหนาที่จะทำได้ส่วนมากจะเอาตั้งแต่วัน8ค่ำ15ค่ำ8ค่ำ15ค่ำมาเต็มวัดเนี่ยพอวันธรรมดาแล้วตึกสะดุ้งอยู่โน่นเต็มทุ่งนาใส่ดำเต็มอยู่คนละแต่วันพระธรรมมาล้างบาปมันก็บาปล้างบุญบุญล้างบาปอยู่นี่เอาอันไหนมันจะเต็มเมื่อไหร่ลองคิดดูสิพอได้บุญมันนี่วันพรุ่งนี้กับบาปมาล้างแล้วมันจะสมบูรณ์แบบไหมนี่แหละมันไม่สมบูรณ์แบบก็เพราะอย่างนี้การปฏิบัติธรรมเราลองมาคำนวณดูสิผลได้รับมันเป็นยังไงเราต้องมาคำนวณอย่างนี้นี่เป็นเรื่องจริงคนเกิดมาที่นี่ตัวเล็กตัวเล็กกับสุขเนี่ยสุขเนี่ยมันเป็นลูกเศรษฐีนะแ
ที่บริหารในงานเนี่ยถ้าพวกเจ้านายมันเนี่ยไปทำงานกลับมามาบ่นเรื่องงานมันจะต้องปรึกษาได้นะเพราะมันจบมันทำงานอยู่2บริษัทเป็นผู้บริหารระดับผู้บริหารมันจะมีนโยบายพูดสอนพวกนี้เพื่อนของตั้มเนี่ยพูดมาเนี่ยมันจะสอนเลยเรื่องการทำงานเรื่องบริหารงานแต่ถ้าทำอาหารซักเสื้อผ้าไม่เป็นทำอาหารอยู่กินไม่เป็นนะผู้บริหารคอยรับกินอย่างเดียวแต่ที่นี่น้อยอ่ะทำไมมันถึงทำเป็นเพราะมันเป็นลูกชาวนามันอยากพวกเราเป็นคนทุกข์ยากลำบากที่นี่น้อยนี่เป็นคนกตัญญูกับพ่อแม่ตั้งแต่อายุยังน้อยมาพ่อแม่จะทำอะไรด่ายังไงไม่เคยโกรธไม่เคยเกลียดทำงานมาได้เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่จนเป็นสาวมาพ่อกับแม่เนี่ยจะเป็นคนทุกข์ยากลำบากแต่พ่อของน้อยนี่เป็นหมอแบบคนแคนโบราณบ้านเราก็รู้จักว่าไปเก็บยาตามป่าตามเขานี่แหละจะแจ้โรคนั่นโรคนี่เวลาไปเก็บยาพ่อก็จะชวนน้อยไปให้น้อยเป็นคนขุดทุกวันนี่มันยังเติมต้นยาได้มันยังบอกหลวงปู่อยู่นี่หลวงพ่ออยู่เนี่ยต้นยาเลือดเป็นอย่างนั้นต้นยานี่เป็นอย่างนี้มันจะบอกได้ทุกวันนี่นะน้อยเคยไปขุดกับพ่อพอโตมาเป็นสาวป้าก็เลยพาไปขวดสาวงามไปขวดสาวงามบ้านเราก็เรียกว่าสาวจักรวาล นางงามเหมือนกันแหละน้อยมันไปขวดที่หลวงพ่อบางขวดนางสังขาร นางสังขารบ้านเราก็ไม่ได้จักนางสังขารรู้จักแต่สาวงามเห็นไหมนางงามเห็นไหมนางสังขารคืออะไรนางสังขารก็คือร่างกายสวยงดงามแต่เมืองเราก็เรียกว่านางสังขารน้อยไปประกวดหลายประเทศพวกนิโก้ก็มาเหมือนกันนะดำมองเห็นแต่ฟันก็มีน้อยได้ที่หนึ่งเขานั่นแหละเริ่มมีเงินเริ่มมีเงินขึ้นมาคนจนมีเงินเนี่ยตำหนิที่เนี่ยได้รางวัลมาทีละแสนสองแสนเก็บไว้แต่ซื้อทรัพย์สินเงินทองส่วนพวกเนี่ยไปซื้อไร่นาซื้อบ้านปลูกบ้านซื้อรถมันตั้งความหวังเอาไว้แต่มันจะส่งเงินให้พ่อมันเดือนละ20,000-20,000ให้พ่อมันใช้มันไม่ตำหนิมันรักพ่อมันรักแม่มันนะที่นี่อยู่มาก็ไปแต่งงานพอไปแต่งงานแม่สามีแม่ย่าก็เลยบอกว่าน้อยเอ้ยไปทำบุญนะลูกหลวงปู่ท่านจะสร้างศาลาสร้างกุฏิอยู่ที่วัดนั่นน่ะให้น้อยเนี่ยเอาตังค์ไปออกสัก1,000 บาทเด้อใช้เงิน1,000 บาทบ้านเรานะแต่มันหลายแสนนะที่เมืองลาวนะที่นี่ก็น้อยมันตะหนีอ่ะตะหนีเงินน่ะเงินมันมีก็จริงแต่ว่ามันคนจนมันหวังจะเก็บเงินไว้ซื้อรถมันก็อยากมีรถมีอยากมีบ้านมีอยากที่ดินอยากได้ที่ดินพ่อแม่ย่าบอกอย่างนั้นมานอนคิดเลยกลางคืนน่ะกูจะทำยังไงเนาะถ้าไม่ไปผู้ใหญ่เขาจะไม่หาว่าเราตันหนีไม่หาว่าเราเป็นคนพูดยากสอนยากเหรอเรามาเป็นสะพ้ายเขาตอนเช้ามันก็เลยตัดสินใจไปที่วัดไปถึงที่วัดโอ้ยวันนี้บริจาคสัก500 บาทมันก็เลยถวายหลวงตาละ500 บาทไม่ถวายถึง1,000เพราะเสียดายเงินพอกลับมาถึงบ้านมันมานอนคิดนอนไม่หลับเลยคืนนั้นถ้าเราไม่ได้ถวายหลวงตา500 บาทเงินของเราก็จะเหลือ1,100เหมือนเดิมครั้งนั้นเป็นครั้งเดียวที่ทำบุญน้อยมันตายไปไม่มีอาหารอยู่อาหารกินโยมพระบาลบอกเลยว่าถวายแล้วเสียดาย
ม่ได้ไปไม่ได้ถวายด้วยศรัทธาน้อยนี่ไม่ได้กินอะไรเลยคิดดูสิน้อยไม่ได้ตกนรกแต่ไม่ได้กินที่ไปเป็นสัมภเวสีน้อยเนี่ยจะเปื่อยข้างหน้าด้านขวาน่ะเปื่อยด้านนี้วันนั้นถามมันถึงบอกว่าน้อยหน้าทำไมถึงเปื่อยเลยมันก็เลยเล่าตอนน้อยจะตายวันนั้นน่ะน้อยว่าจะเอาเงินไปให้พ่อทุกเดือนน้อยเอาเงินไปให้พ่อแต่วันที่น้อยจะตายน้อยป่วยท้องเนี่ยเน่าเปื่อยคงจะลำไส้จะเปื่อยอย่างที่พวกเราก็จะเป็นมะเร็งลำไส้เปื่อยน้อยมันเลยไปไม่ได้น้อยไปไม่ได้พอไปไม่ได้เนี่ยใกล้วันจะตายนั่นเนี่ยวันจะสิ้นใจตายพ่อมันมาเลยอีน้อยมาถึงบันไดบ้านเนี่ยมึงว่าจะเอาเงินไปกูทำไมไม่เอาไปมึงไม่อยากให้กูเหรอกูได้ยินว่ามึงป่วยเมื่อไหร่มึงจะตายถ้ามึงตายเดี๋ยวกูไม่มาเผามึงหรอกพ่อมันด่าทั้งตัวเองเจ็บปวดมันก็บันดาลโทสะขึ้นมาด้วยคำบันดาลโทสะนี่นะกูกับมึงอย่าไปมาเป็นพ่อเป็นลูกกันอีกนะเกิดชาติใดพบใดถ้ากูลุกขึ้นได้กูจะมีดเสียบคอมึงพอพูดแล้วกับอาเจียนออกเป็นเลือดชักดิ้นกระเดวกระเดวหนึ่งพอมันดิ้นเลือดกระจายพุ่งทั่วบ้านพุ่งออกทางปากแล้วมันก็มองเห็นไก่ตัวนึงชักรอบๆอยู่ใกล้ๆมันไก่ตัวนั้นเนี่ยน้อยตัวน้อยที่เป็นสาวอายุ16ปีน้อยจับหัวไก่ตีเสาบ้านหัวมันขาดทิ้งลงมันชักกระเดวกระเดวเลือดกระจายเต็มบ้านน้อยได้รับทันทีเลยมันมากนะมันเอาหัวไก่ตีเสาบ้านตอนที่น้อยใจขาดน้อยเห็นตัวนี้เลยตายไปแล้วนี่น้อยมีเสื้อผ้าใส่ชุดเดียวพ่อตาหนีเสื้อผ้าก็ขาดๆเก่าๆไม่ได้กินอาหารเลยตั้งแต่นั้นมาหน้านี่เปื่อยข้างนี้ทำไมถึงเปื่อยเปื่อยลงมาถึงปากข้างนึงด่าพ่อจะเอามีดเสียบคอพ่อตอนที่พ่อมาพูดประขอเงินวันที่จะสิ้นใจตายนั่นคืออานิสงส์ด่าแค่นั้นนะจะว่าไม่มีกรรมนะเกิดมาเนี่ยรักพ่อรักแม่ถึงที่สุดพอวันนั้นมันเหลียทนที่ว่าตัวเองก็เจ็บใจขาดอยู่แล้วพ่อมาพูดอย่างนั้นเสียใจมากๆเลยกูกับมึงจะมาเป็นลูกกับพ่อกันอีกนะถ้ากูลุกขึ้นไปกูจะมีเสียบคอเท่านั้นแหละปลายไปหน้าเปื่อยข้างหนึ่งเป็นแผลเต็มเลยมันก็เลยเล่าให้ฟังนะเรื่องจริงมันเป็นอย่างนั้นแต่สุขเนี่ยเปื่อยตั้งแต่บนศีรษะลงไปเสื้อผ้าไม่ใส่วันหนึ่งไปกับตั้มที่มูลนิธิไม่สกปรกเราพูดอย่างนี้นะเหม็นกุยเหม็นสาบเสื้อผ้าก็ไม่ใส่เปื่อยกายร้อนจนเปื่อยก็เปื่อยเน่าก็เน่าเส้นเดงไอเส้นเดนมันจองไปจองมากระยุงกระยังตามขาเนี่ยนะมันมองเห็นหมดเลยมันเปื่อยเหมือนกับถูกน้ำร้อนลวกเนื้ออ่อนยุ่ยโยกมันยังน้ำเหลืองไหลต่างพอพูดอย่างมันหันหน้าเข้าไปมุมฝาร้องไห้ดิบันเอาแต่หลังออกมามันอายผีอายเหมือนกันนะที่นี่อยู่มาเราก็สอนธรรมะให้รักษาศีลเอาอย่างนี้อยากจะมีเสื้อผ้าใส่ไหมอยากมีอยากกินข้าวได้ไหมอยากทำอะไรเป็นไหมอยากทำเป็นเอาอย่างนี้ให้พากันรักษาศีลเริ่มสอนศีลห้ารับไตรสนะคมรับศีลพอรับศีลเสร็จเรียบร้อยเอาอย่างนี้อยากมีเงินไหมอยากมีแต่หาไม่เป็นน้อยมันพูดนะแต่ผีน้อยมันมีฝีมือมันถักเย็บเนี่ยเนี่ยผ้าพันคออย่างเงี้ยเนี่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 ยผ้าไหมพรมเนี่ยเนี่ยนะเนี่ยนี่ผ้าอย่างเงี้ยเนี่ยเขาเรียกว่าผ้าใบใช่ไหมถักอย่างเงี้ยเรียกผ้าสบายบอกก็เลยบอกน้อยมันมีฝีมืออะไรน้อย
ถักผ้าผ้าเบี่ยงเป็นมาเอาไหมพรมนะเอาไหมแล้วน้อยจะเอาสีอะไรน้อยจะเอาสีดอกบัวมันพูดสีชมพูไม่เป็นเนี่ยมันจะเอาสีดอกบัวถ้างั้นเดี๋ยวให้ตั้มเนี่ยออกคุณให้แบ่งบุญกันนะให้น้อยเนี่ยไปถักน้อยมันก็เลยเอาไปซื้อไปเรียกซื้ออยู่ที่ร้านมาถักถักแล้วตั้มเอาไปขายที่บริษัทคืนละ500 600ได้เงินมา 4,000 บาทไปซื้อวัดป่าเขาคูหลวงในที่วัดป่าเขาคูหลวงเนี่ยที่หลวงพ่อไปอยู่ทุกวันเนี่ยประจำพรรษาผีนี่ไปออกซื้อที่ดิน 4,000 บาทให้อธิษฐานเราให้มีเสื้อผ้าใส่จากนั้นมาปรากฏว่าตัวเองทั้งหมดผีทั้งหมดมันทำด้วยกันเนี่ยมันช่วยกันมีเสื้อผ้าใส่ไม่ได้เปลือยกายอีกแล้วแล้วแผลที่เป็นเนี่ยหลุดออกหมดแล้วหน้าสวยงามแล้วพอทำบนปุ๊บเนี่ยนะมันไม่เหมือนคนเราด้วยคนเราจะต้องทายาแล้วก็นานๆได้จะตกสะเก็ดค่อยแกะเอาทีเล็กๆน้อยๆแต่บุญกุศลพอทำเสร็จเรียบร้อยมันจะค้ำๆเข้าไปแข็งตัวเลยหลุดๆๆออกเลยมันเป็นอย่างนั้นนี่อัตโนมัติได้บุญมันเป็นอย่างนั้นดิบุญของวิญญาณมันเป็นอย่างนั้นที่นี่มันก็หายทันทีที่นี่สุขมันก็หลายเดือนมันก็เริ่มหายแต่ข้างบนไปก็เลยวันหนึ่งก็เลยถามว่าเมื่อออกพรรษาว่าเมื่อช่วงเดือนเมษาที่แล้วมาสุขหายหมดหรือยังขาเนี่ยนะเดี๋ยวแต่เข่าลงไปใช่ไหมเหลือแต่เขาเท่านั้นใกล้จะหายหมดแล้วเวลาตั้งใจรักษาโอสถศีลนี่มันได้ตลอดนะพรรษานี่ปีนี้คงจะหายหมดแล้วสุดเลยจะไม่ได้เปลี่ยนกายร้อนจอดมันเดินได้ใส่ชุดแล้วนี่สอนผีจนเป็นเทวดาสอนผีจนเป็นเทวดาจิตใจผ่องใสรักคนมากดาวตอนที่ออกมาครั้งแรกอยู่ที่บ้านตั้มกระดาษของกระดาษที่เปื่อยๆเน่าๆที่มันเศษอยู่ที่บ้านตอนนั้นน่ะตั้มไปซื้อบ้านใหม่บ้านเจ้าของเก่าเขาไม่อยู่ตั้งเป็น10เป็น7 8ปีมันเน่าอยู่นั่นพอเห็นปุ๊บเชี่ยวเลยกินน่ะแต่เราเอาข้าวให้ข้าวที่หุงแล้วใหม่ๆเนี่ยเอาใส่ปากให้คางแข็งเคี้ยวไม่เป็นแต่ถ้ากระดาษยัดเข้าเคี้ยวจุ๊บๆๆแมลงสาบมันตะคุบยัดเข้าปากกินบ่ออกปากไล่ตะคุบจิ้งจกมันจะกินของสกปรกแต่ตอนนี้ยุงตัวเดียวมันก็ไม่ตกมดตัวเดียวมันก็ไม่ฆ่ามันรักษาศีลนั่นผีรักษาศีลเห็นไหมเรื่องผีเรื่องวิญญาณตอนที่ไปอยู่วัดป่าหนองช้างเท้าครั้งแรกในพรรษาเราก็นั่งสมาธิภาวนาไม่นอนพอทุ่มหนึ่งเนี่ยเขาจะออกมาจากป่าช้ามานั่งเต้นมานั่งสมาธิเราก็สอนสมาธิตั้งจิตตั้งใจให้ดีนะรวมสติให้ดีกำหนดลมหายใจเข้าพุทโธไปทั่วออกมาแล้วก็สอนตามวิถีทางของเราบางคนนี่มันร้องไห้นี่นั่งร้องไห้สะอึกสะอื้นก็เลยถามว่าทำไมร้องไห้ดีใจเกิดชาติใดก็ไม่มีใครได้มาสอนอย่างนี้เพิ่งจะมาได้ยินได้ฟังนี่ก็เลยดีใจว่าได้มานั่งสมาธิได้มารักษาศีลผลสุดท้ายต่อมาผีอยู่นั้นใส่ชุดขาวทั้งหมดจากสีดำดำดังดังดำดังดำดำดำดังนะได้ใส่ชุดขาวเหมือนอย่างพวกเราผีรักษาศีลถ้าเราสอนเป็นถ้าเรารู้เห็นกันมันสอนได้ถ้าไม่เห็นนี่มันสอนไม่ได้นะสอนยากถ้าเห็นกันนี่มันสอนได้รู้จากข้อบกพร่องของเขาเราก็สอนข้อบกพร่องของเขาแต่คนเรารู้ข้อบกพร่องเนี่ยถามว่าขายหน้าประจานหน้าได้มันเป็นอย่างนั้นเลยประจานหน้าเขาอะนั่นแหละมันไม่ดีอย่างนั้นนี่แหละคนกับผีของเขาเนี่ยเขาจะไปเห็นของจริงเรามันไม่เห็นเหมือนเขามันก็เลยหลงกันอยู่อย่างนี้พูดอย่างนี้ก็เหมือนกับเล่านิทานให้ฟังนั่นแหละอันนี้เอาเรื่องความเป็นมาที่เราประสบการณ์มาพูดให้ฟังแต่ถ้าพูดถึงเรื่องธรรมะหลวงปู่พ
บาอาจารย์มันสอนมาหมดในตำรับตำรามีหมดเราจะเอาหรือไม่เอาเป็นเรื่องของเราเราจะหาทางที่จะพ้นทุกข์เป็นเรื่องของเราเราไม่พ้นทุกข์ก็เป็นเรื่องที่ของเราแม่ตั้งใจทำมันเป็นอย่างนี้แต่ทุกคนเกิดมามีแต่ความต้องการอยากมีความสุขอยากจะพ้นจากทุกข์ไม่มีใครอยากจะมีความทุกข์มีแต่คนอยากมีความสุขแต่ไม่ประพฤติปฏิบัติเอานั่นมันเป็นอย่างนั้นนี่ให้เข้าใจอย่างนี้มันมีสองอย่างทั้งในโลกอย่างนี้มีสุขกับทุกข์มันเป็นอย่างนั้นเราจะออกจากทุกข์เราก็ต้องสู้ทุกข์ปฏิบัติสู้ทุกข์ถ้าไม่ผ่านทุกข์แต่มันจะออกจากทุกข์ได้อย่างไรให้พากันปฏิบัติอย่างนี้แล้วจะให้ใครมาปฏิบัติถ้าเราไม่ปฏิบัติกันเราเองนะพวกเรานี่แหละปฏิบัติกันเราเองเดินเองตรงๆนั่งเองกำหนดดูสติของตัวเองจะไปคิดไปทำไมใจของเราจะไปคิดทำไมเราเอาพุทโธพุทโธกับพุทโธอยู่อย่างนั้นจะไปปล่อยทิ้งทำไมสติของเราเราต้องเอาพุทโธอยู่อย่างเดียวเราจะไปคิดทำไมบางคนมาถามว่าทำไมเวลานั่งมันคิดอย่างนั้นอย่างนี้คิดทำไมใจของตัวเองทำไมไม่เอาสิ่งที่ท่านบอกให้คิดพูดหายใจเข้าโธหายใจออกทำไมไม่เอาสองคำเท่านี้ก็ยังรักษาไม่ได้อยากจะพ้นทุกข์ได้แต่มันจะพ้นทุกข์ได้อย่างไรนะเราต้องเข้มข้นกดขันเข้าไปด้วยตนเองนี่แหละนี่แหละธรรมะคำสั่งสอนที่พระพุทธเจ้าได้สั่งสอนพวกเรามาก็เป็นอย่างนี้ถ้าเราอยากจะพ้นทุกข์ก็ให้พากันตั้งใจประพฤติปฏิบัติวันนี้ผมก็บอกว่าที่ที่หรือว่าให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่พวกเราใครอยากจะปฏิบัติธรรมบูชาหลวงปู่ของพวกเราเด้ออยากจะอยู่ในสันติมันก็ไปตลอดทั้งคืนจนถึงสว่างนอกจากเราจะได้บุญส่วนตัวของเราหลวงปู่แล้วก็ยังจะได้บุญกับหลวงปู่อีกยังจะได้เคารพหลวงปู่อีกเป็นสองต่อเลยด้วยความเคารพหลวงปู่เป็นต่อหนึ่งเราได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติก็เป็นอีกต่อหนึ่งสองต่อลงก็แบบเป็น 100%ได้บุญเต็ม 100% สุขก็จะเกิดขึ้นกับเราการพ้นทุกข์ก็จะเกิดขึ้นกับเราสติปัญญาที่จะเกิดขึ้นกับเราด้วยการประพฤติปฏิบัติที่เกิดความขยันหมั่นเพียรใครเห็นทุกข์ละออกจากทุกข์ได้ถือว่าได้ธรรมะคนที่ไม่มีทุกข์ก็เพราะไม่มีสิ่งที่จะมารบกวนเพราะกำจัดความทุกข์ได้แล้วก็ขอให้ได้สำเร็จทุกๆคนท้ายที่สุดแห่งการแสดงพระธรรมเทศนานี้ก็มาขออ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัยซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่ในสกลโลกนี้จงอามาภิบาลคุ้มครองปกปักรักษาให้พวกเราทั้งหลายพบแต่ความสุขความเจริญแม้ปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สมดังความมุ่งมั่นปรารถนาแม้ปฏิบัติธรรมก็ให้รู้ธรรมเห็นธรรมบรรลุธรรมสมความปรารถนาทุกๆคนเถิดจะม่วงกันหรอฮะสิบเอ็ดนาฬิกาจะจะม่วงไหมคนอื่นเป็นอยากเหนื่อยอยากนอนผู้ใดอยากนอนก็ไปนอนซะนั่งลุกเป็นคำว่าภาวนาผู้ใดภาวนาก็เป็นแต่หัวคำเอาสิได้คนเราคนหนึ่งหัวคำเนี่ยมันจริงงงเลยขันนอนไม่ได้นั่งไม่ได้สิรับขออย่างดีแค่หนึ่งพักสักเกินพักสักเกินไปหอดเตียงขึ้นแต่นอนซึมแบบลุกถึงมานั่งหัวหน้ากันเที่ยงขึ้นแล้วคนอื่นเขานอนหลับเบิดโอ้ยผมมีผู้ใดหลบกวนพ่อสนุกเอาละบาดนั่นละวางมัจจิได้ของดีเด้อควันกระติกควันสัตตังมะนัสสะเร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 
าติชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวาสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยะถามริโชติรโสยะถาสัพพีติโยวิวัจจันตุสัพโรโภวินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติทายุโภภวะอภิวาทนาสีริสะทุกขังวุฒาปัจจายโนจตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภะลังฟังเทศท่านอาจารย์ใหม่ที่ว่าหลวงปู่ใหม่อันนี้ท่านเทศสดๆร้อนๆเลยนะความเป็นไปเป็นมาของท่านนี่ที่พูดทุกประโยคที่ท่านแสดงไป